วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทาง iTel กันนะครับหรือว่าทางบมจ. Interlink Telecom นะครับเพราะว่าถ้าเราคุ้นเคยกันเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะได้ยินได้ฟังข่าวคราวของ iTel ซึ่งเขาอยู่ในธุรกิจที่ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงให้บริการออกแบบก่อสร้างรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงแล้วก็โครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมรวมไปจนถึงให้บริการเช่าพื้นที่ Data Center ด้วยนะครับซึ่งแนวโน้มก็ดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับวันนี้กับทางผู้บริหารคุณณัฐนัยอนันตรัมพรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ iTel นะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณณัฐนัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้เป็นยังไงบ้างถามถึงภาพรวมถามถึงแนวโน้มของ iTel ในปีนี้หน่อยแผนงานเราวางไว้ยังไงบ้างหรือยังอยู่ในช่วงต้นปีเลยครับเชิญครับครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วปี2020นะครับเป็นปีที่รายได้ของเราก็คือเราปิดรายได้อยู่ประมาณ 2,000 ล้าน2021เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ระหว่างปิดงบนะครับเราก็คิดว่า2021น่าจะเติบโตจาก2020ปี2022เราตั้งเป้าที่จะเติบโตรายได้ของเราขึ้นไปประมาณ 20-30% จากปี2021โดยที่เราตั้งเป้าเป็นตัวเลขเนี่ยประมาณ 3,200 ล้านนะครับในเชิงของรายได้ของเราแล้วก็ตัวเลขของกำไรเองเนี่ยด้วยธุรกิจของเราที่เป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องเราจะค่อยๆเห็นอัตราส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งปีนี้2022เราคาดว่าจะเห็นเป็น2ดิจิตได้ครับจากเดิมที่เคยอยู่ในปี2020อยู่ประมาณ 8% เราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมา2022เราน่าจะเห็น2ดิจิตได้ครับในสถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกที่เป็นแบบนี้ในแง่ของ iTel เรากระทบในมุมไหนยังไงบ้างแล้วถ้าจะดูเป็นไซเคิลธุรกิจเราปีนี้น่าจะอยู่ในไซเคิลในรอบประมาณไหนครับครับต้องบอกว่าตัว iTel เองเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาต้องบอกว่าความต้องการทางด้านโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ้นจากเวิร์กฟรอมโฮมก็ตามหรือว่าจากปริมาณการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานเช่นตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเรามีปริมาณผู้ใช้งานหรือเรื่องของข้อมูลที่วิ่งอยู่ในโครงข่ายของเราเพิ่มสูงขึ้นตลอดนะครับตอนนี้เราอยู่ในไซเคิลที่ค่อนข้างพีคในมุมของปริมาณการใช้งานเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเล็งเห็นถึงโกรทของการเติบโตของบริษัทได้ค่อนข้างพอสมควร 20-30% ต่อปีนะครับประกอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีสัดส่วนของการรับงานภาครัฐเนี่ยอยู่ประมาณ 35% ของรายได้ทั้งหมดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยภาครัฐเองก็มีการสนับสนุนในเรื่องของเรื่องของการเบิกจ่ายอะไรต่างๆทำให้ปริมาณงานที่ทำไปแล้วได้รับการเบิกจ่ายที่รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับบริษัทในเชิงของ financial ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาอันนึงที่เราตั้งเป้าว่าเราจะคีปรักษาสัดส่วนของรายได้จากภาครัฐเนี่ยประมาณ 35% นี้ต่อไปในปี2022ครับผมกำลังจะถามต่อเลยว่าสัดส่วนลูกค้าในมือของ iTel ถ้านับระหว่างภาครัฐกับเอกชนเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างภาครัฐประมาณ 35% ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าทุกคนน่ะสามารถเป็นลูกค้าเราได้หมดแต่ว่าภาครัฐเนี่ยหน่วยงานกระทรวงกระทรวงกลมต่างๆที่ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลไปทั่วประเทศเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรรวมไปถึงหน่วยงานที่เราเก็บข้อมูลฝากไว้ใน Data Center นะครับเพราะฉะนั้น 35% เนี้ยก็จะประกอบไปด้วยลูกค้าหลายหน่วยอย่างล่าสุดเราได้ยินเรื่องของข่าวของเรื่องของชิมช็อปใช้ในอดีตหรือว่าปัจจุบันเรื่องของการคนละครึ่งเฟส3เฟส4พวกเนี้ยข้อมูลที่รีจิสเตอร์กันเข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้การเชื่อมต่อและต้องใช้ที่เก็บข้อมูลซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นโครงการต่างๆที่มาใช้บริการของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์รวมไปถึงอย่างหลายๆท่านอาจจะรู้จักเรื่องของ Digital Transformation เราอยากจะเปลี่ยนจากของที่เป็นกระดาษให้เป็นของที่ดิจิตอลมากขึ้นอันนี้ก็มีความต้องการที่จะใช้เรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็ศูนย์เก็บข้อมูลเหมือนกันอันนี้ครับก็จะเป็นผลบวกกับเราในขณะที่ลูกค้าเอกชนก็หลากหลายนะครับทั้งลูกค้าธนาคารร้านอาหารซุปเปอร์ห้างร้านต่างๆหรือใครก็แล้วแต่ที่มีออฟฟิศสาขาเป็นลูกค้าเราได้หมดเลยครับครับฟังดูไปแล้วเป็นแนวโน้มธุรกิจที่ใครๆก็ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ดิจิตอลมันมาเทคโนโลยีมันมามากขึ้นเรื่อยๆงานแบบงานล้นมือแบบนี้เรามีวิธีเรามีกลยุทธ์ในการเลือกที่จะรับงานแบบไหนยังไงบ้างไหมครับคุณณัฐนัยครับครับต้องเรียนว่าเราเองก็เริ่มจากการสร้างโครงข่ายไปทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการรับงานเนี่ยเราจะเน้นลูกค้าจากยากไปง่ายก็คือคนที่มีความต้องการขนาดยากเราคิดว่างานลักษณะนี้การแข่งขันต่ำ
นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปรับ requirement ของลูกค้าแล้วก็พยายามจะตอบโจทย์ทำให้ได้เราจะเน้นงานลักษณะนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าไหนที่มีความยากหรือความซับซ้อนในเรื่องของการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เราค่อนข้างถนัดในขณะที่พอเราได้ลูกค้ากลุ่มนี้มาแล้วก็จะเกิดปากต่อปากนะครับในการที่ลูกค้าต่างๆมั่นใจก็ปากต่อปากไปนะครับถ้ายกตัวอย่างใกล้ตัวแล้วกันอย่างทีวีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกช่องเนี่ยต้องออกอากาศให้ได้แล้วก็ไม่มีเวลาดาวน์ไทม์อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในลูกค้ายากที่เราเข้าไปให้บริการซึ่งก็ให้บริการอยู่หลายช่องเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการรับงานของเราครับคือเลือกของยากก่อนเพราะถ้าทำของยากได้เนี่ยมันเหมือนเครดิตเราก็มีแล้วมันจะเป็นปากต่อปากต่อไปเรื่อยๆงานมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมคุณนันท์ไหนถูกต้องเลยครับเมื่อกี้เห็นพูดถึงตัวเรื่องของข้อมูลต่างๆที่data center หรือต่างๆก็ตามทีเห็นมีข่าวว่าเราจะขยับขยายไป M&A กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพวก cyber security ด้วยใช่ไหมครับครับต้องเรียนว่าเรื่องของงาน M&A เนี่ยปัจจุบันต้องเรียนว่าเรามี data center อยู่แล้ว2ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ data center เราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้แล้วก็มีลูกค้าใช้งานค่อนข้างหลากหลายรวมไปทั้งกลุ่มแบงค์ทั้งกลุ่มภาครัฐรวมไปถึงบริษัทในต่างประเทศที่เป็นคลาวด์ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าเราต้องการบริการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นไป Cyber Security เป็นหนึ่งในแอเรียที่เราสนใจเรามีบริษัทที่เขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งเข้าไปรับงานให้กับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงาน Cyber Security ของประเทศนะครับเรียกว่าสกมช.เนี่ยอันนี้เราก็อยู่ระหว่างการคุยแล้วก็ acquisition กันนะครับซึ่งเราคาดว่าประมาณปลาย Q2 ต้น Q3 เนี่ยน่าจะทำทุกอย่างได้แล้วเสร็จครับมันจะเป็นเหมือนงานต่อยอดของงานของเราเพิ่มไปกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับในแง่ของ Cyber Security เพราะว่าดูเหมือนแนวโน้มงานด้าน Cyber Security มันก็น่าจะมามากขึ้นตามเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นเหมือนการต่อยอดแขนขาของเราเพิ่มเติมไปอีกใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนเพราะว่าเราต้องเรียนอย่างนี้ครับเราให้บริการที่เป็น Infrastructure ทางด้านโทรคมนาคมต่อยอดของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ลูกค้าเองอาจจะต้องการฮาร์ดแวร์ให้เราไปช่วยทำให้ดำเนินการให้ต่อยอดไปจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเข้าไปด้วยอินฟราคือเข้าไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปช่วยลูกค้าในการทำในหลายๆเรื่องต่อยอดขึ้นไปในบริการของเราซึ่งเราเองก็เน้นเรื่องถ้าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เราก็เชื่อว่าเรามีพาร์ทเนอร์แล้วเรามีเพื่อนหรือมีบริษัทในเครือที่เก่งอันนี้เราก็จะมีการปรับมือทำงานด้วยกันเข้าไปครับยุคนี้เราถนัดอะไรเข้มแข็งอะไรต้องไปทางนั้นแล้วก็หาพันธมิตรมาที่จะช่วยต่อยอดเราเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนาะทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันหน่อยครับอยากรู้ว่าตอนนี้มูลค่าสัญญาที่อยู่ในมือของ iTel เนี่ยมีเท่าไหร่ยังไงบ้างครับครับเราทราบว่าสัญญานะสิ้นปีรวมไปถึงสัญญาใหม่ๆที่เราเซ็นมา2สัญญาในช่วงต้นปีเนี่ยเรามีอยู่ที่ประมาณ 4,450 ล้านนะครับใน 4,450 ล้านเนี่ยเราคาดว่าประมาณครึ่งนึง2,200 กว่าล้านเนี่ยจะรับรู้ได้ทั้งหมดภายในปี2022นะครับส่วนที่เหลือก็จะถูกทยอยรับรู้ในปี2023-24ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีสัญญาใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมครับครับสัญญาใหม่ๆคือตอนนี้แล้วที่เราประมูลอยู่ตอนนี้มีสักกี่โครงการแล้วจะรู้ผลประมาณสักเมื่อไหร่ครับครับต้องเรียนว่าเรามีทั้งงานประมูลแล้วก็งานที่เราเสนอบริการให้กับลูกค้าเอกชนนะครับเราเชื่อว่า Q1 เนี่ยเราน่าจะได้งานมารวมๆกันประมาณ 1,300 ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้นปีเราได้มาแล้ว2งานก็คือ96ล้านแล้วก็167ล้านนะครับรวมกันก็ตก200กลางๆส่วนที่เหลือเนี่ยเราคิดว่าในช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะทยอยออกมาก็น่าจะมีความชัดในปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านที่จะเป็นสัญญาใหม่ๆที่เราเซ็นเข้ามาเพิ่มก็จะทยอยรับรู้เข้ามาครับ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 เราพูดถึงงานปัจจุบันเราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยากให้คุณณัฐนายพูดถึงตัวโครงสร้างของธุรกิจของ iTel หน่อยครับว่าหลังจากนี้เราจะเห็นการปรับโครงสร้างการเดินหน้าไปทางจุดไหนยังไงบ้างนักลงทุนจะได้เห็นอะไรจาก iTel ในช่วงระยะต่อจากนี้บ้างครับครับจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเองเนี่ยเราก็สร้างบริษัทมาเกือบ10ปีแล้วนะครับพระเอกของเราก็คือบริการเรื่องของการให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลอันนี้60-70% นะครับ data center จะถือครองส่วนสัดส่วนอยู่ประมาณ 5-10% ในโครงสร้างรายได้ของเราแล้วก็งานติดตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-30% อันนี้คือเป้าหมายที่เราจะเห็นในภาพนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนไปมากขึ้นในปี2022คือการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆแล้วก็จะมีผลดีกับเราในอนาคตซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะเข้าไปถือหุ้นบริษัทชื่อ Blue Solution นะครับ
บริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่น่าจะมีรายได้ปีนี้ประมาณ500 ถึง 700ล้านได้นะครับเราก็จะเห็นเราเริ่มพัฒนาตัวเองจะเป็นโฟลดิ้งคอมพานีมากขึ้นนอกจากงานหลักที่เราทำอยู่แล้วซึ่งปีนี้แน่ๆเนี่ยเราจะเห็นประมาณ3ดีลนะครับรวมดีลที่ผมกล่าวไปก่อนหน้าคือบูสเซชันเนี่ยเราจะเห็นไม่น้อยกว่า3ดีลแน่นอนครับโอเคสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนที่กำลังติดตาม iTel อยู่บ้างครับเชิญครับครับก็ต้องเรียนว่าเราเองก็มองตัวเองเป็น growth stock นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ deliver ผลงานการเติบโตของเราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าตลาดมาจนถึงปัจจุบันผมก็เชื่อว่าปี2021นักลงทุนก็น่าจะเห็นผลประกอบการของเราในเร็วๆนี้2022ที่ได้แชร์ข้อมูลไปเราก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีแล้วก็น่าจะ all time high สำหรับเรานะครับเทียบกับประวัติศาสตร์ที่เราเคยทำมาทั้งหมดในอดีตนะครับแล้วตัว profit net profit margin ต่างๆที่เราเคยวางแผนไว้ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการ utilize มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในอนาคตครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนัทนายครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราได้รู้จักกับธุรกิจของ iTel เพิ่มเติมนะครับเป็นอีกหนึ่งบจที่ทีมงานเฟ้นหามาให้เราได้พูดคุยกับผู้บริหารก็ได้รู้จักธุรกิจของเขาแนวโน้มของเขาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่จะทำความเข้าใจกับบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ